ทานอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์วันนี้นะคะพี่มนทามาเย็บเสื้อผ้าลายดอกตัวนี้นะคะเป็นงานที่ลูกค้าออเดอร์เข้ามานะคะ1ตัวแล้วก็อีก1ตัวเป็นงานที่พี่มนทาทำขึ้นมาคู่กันเพื่อขายหน้าร้านนะคะแต่แขนไม่เหมือนกันนะคะคอเหมือนกันแต่แขนไม่เหมือนกันนะคะขนาดไซส์ต่างกันนะคะขนาดไซส์ที่พี่มนทาทำขึ้นขายหน้าร้านจะเล็กกว่าของลูกค้านะคะไปดูกันเลยค่ะพี่มนทาจะทำการรีวิวตั้งแต่ขั้นตอนการเย็บกันเลยนะคะจนเสร็จเรียบร้อยเป็นตัวมาใส่บุญโชว์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากที่มนทาก็จะครั่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเก่ามากค่ะเครื่องนี้ตั้งแต่สมัยน้ำท่วมนะคะนานมากๆแล้วนะคะแล้วมันอยู่มาก่อนน้ำท่วมใหญ่ตั้งเยอะนะคะมันเจอน้ำท่วมมาแล้วด้วยนะคะมันก็เลยเป็นอยู่ในสภาพนี้นะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเครื่องนี้ส่วนอีกเครื่องหนึ่งที่มนทาก็ไว้ที่บ้านนะคะเราทำที่บ้านเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มทำที่ชิ้นหน้าก่อนนะคะลายสวยค่ะตัวนี้เป็นผ้าลินินอย่างดีนะคะเพื่อนๆลายสวยมากไม่ได้หนาเกินเนาะไม่แข็งด้วยเข้าชิ้นหลังนะคะวันนี้2ตัวนะคะทำพร้อมกันเลยเข้าชิ้นหลังอันนี้เดี๋ยวก็ไปล้อออกนะคะขาหลังมันรู้สึกตึงๆเรู้สึกตึงมากเลยตัวนี้เป็นผ่าหลังนะคะเราก็เย็บข้างหลังเย็บไปบ่นไปนะฟังมันทาเย็บไปบ่นไปเราก็รีวิวไปด้วยนะคะเย็บไปด้วยก็อาจจะเป็นแบบเดิมๆนะคะใกล้เคียงกันนะคะแต่ก็สีใหม่แต่ว่าเมื่อทำใหม่พี่มันทาก็อธิบายใหม่เพราะว่าคนที่เข้ามาในคลิปแต่ละคนอาจจะไม่เคยได้เข้ามาในคลิปพี่มันทาก็เป็นไปได้นะคะพี่มันทาก็จะอธิบายใหม่ๆให้ฟังทุกวันแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้พี่มันทาทำแบบนี้นะคะเราก็เม้มแล้วก็ตรงนี้จะติดกระดุมนะคะ1เมตรด้านหลังจริงๆไม่ติดกระดุมก็ได้แต่ว่าพี่มันทาว่าเวลาเขาจะสวมจะใส่เขาจะได้ไม่เปื้อนไม่เปื้อนคอมันก็ไม่ได้แคบแล้ว2ตัวเราทำไปพร้อมกันนะคะวันนี้ทำ2ตัวนะคะลายนี้ถ้าใครชอบดูถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ชอบนะคะ1ตัวนะคะขายได้นะคะขายได้เลยของพร้อมส่งนะคะนะคะทำเสร็จนะส่วนอีก1ตัวจะเป็นของที่ลูกค้าออเดอร์มานะคะอันนี้ลูกค้าจองแล้ว1ตัวซึ่ง2ตัวนี้แขนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ไซส์หนักใกล้เคียงกันเนาะเลขใหญ่กว่ากันไม่เยอะนะถ้าพี่ผาจำได้ไม่รู้จำผิดหรือเปล่าทีนี้เราก็มาเข้าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเลยเดี๋ยวก่อนชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเดี๋ยววัดก่อนได้ชิ้นหลังนี่วัดก่อนว่าทำคนละไซส์กันจริงไหมหรือว่าทำไซส์เดียวกัน
นละไซส์กันไซส์เดียวกันนี่นะทำไซส์เดียวกันค่ะทำไซส์เดียวกันนะเจ้าค่ะแต่หลงค่ะหลงขนาดนะคะไซส์เดียวกันคนละแขนโอเคเท่ากันค่ะแค่คนละแขนกันเนาะทำยาวเบียดๆกันอยู่นิดเดียวเข้าไปเลยเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ไหล่นี้มันทาเว้นไว้เย็บไม่เยอะนะเราเว้นไว้เย็บไม่เยอะเว้นไว้เย็บแค่เดียวเพราะว่าจะไปโค้งคู่นะไหล่สีสวยนะสีสวยเนี่ยถ้าถามว่าตัวพี่ไทยยังก็ใส่ได้เดี๋ยวจะตัดใส่สักตัวชอบเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าข้างไปเลยจะได้แบบว่าไปพ้วงหัวไหล่แล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่แขนเลยนะคะไม่ได้ซับซ้อนนะคะตัวนี้เพราะว่าขั้นตอนการทำมันทำไว้เกือบนั่นแล้วเข้าข้างก็ตามที่มาร์กเอาไว้นะคะเพราะว่ามาร์กไว้มาร์กข้างไว้แล้วนะคะว่าเข้าขนาดไหนแล้วก็เข้ามาให้เท่ากันตลอดเพราะตอนเราตัดอะเราตัดเท่ากันตลอดเข้าข้างเสร็จเข้าอะไรเสร็จเราก็เย็บชายเสื้อไปเลยค่ะเย็บชายเสื้อแล้วทีนี้เราก็จะมาเข้าแขนแล้วก็คุ้นคอจบนะคะโทนเสร็จเรียบร้อยยืนทาเสร็จแล้วนะนะคะก็เย็บชายเหมือนเดิมค่ะชายมันจะเป็นโค้งๆนิดๆเนาะมันจะไม่ได้ตรงแนวก็เลยจะพับเย็บยากทีนี้เราจะมาคุ้นคอเข้าแขนก่อนคุ้นคอเดินตรงนี้ก่อนค่ะเดินก่อนนะเพื่อที่จะได้คอไม่ยืดไม่ย้วยThank you.
สร็จแล้วนะต้องวัดนะคะจับตรงเนี้ยวัดให้เท่ากันให้แบบว่าอันหน้ากับอันหลังเท่ากันไว้ก่อนทั้งเหมือนกันทั้งสองตัวเราก็ต้องเช็คหมดเลยเช็คให้เรียบร้อยถ้ามันเท่ากันแล้วเวลามันคุ้นคอมันง่ายนะคุ้นคอกันเลยค่ะคุ้นคอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากันวัดแล้วเท่ากันเดี๋ยวเราก็เก็บรายละเอียดแถวนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเข้าแขนกันต่อนะคะร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปรีดก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสวยไหมคะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะธรรมดาประมาณ 8-9 นิ้วนะคะไซส์ใหญ่ไซส์48นิ้วนะคะส่วนความยาวอยู่ที่24นิ้วค่ะตัวนี้เป็นออเดอร์มาจากลูกค้านะคะผ้าสวยมากๆอันนี้ลายตรงปกเลยนะคะเป็นผ้าลินินเกรดพรีเมียมอย่างดีนะคะส่วนกางเกงนะคะพี่วันทาได้ทำเสร็จไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วเป็นขาแค่อันนี้ขาแค่5ส่วนนะคะไม่ใช่ขายาวพี่วันทานได้เย็บไปพร้อมกับขายาวนะเป็นขา5ส่วนมีซิปข้างกระเป๋า2ข้างใช้ได้จริงนะคะตัวนี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาทั้งชุดเลยนะคะเป็นลูกค้าที่มาจากช่อง YouTube นี่แหละค่ะแต่ว่าได้สั่งมาเป็นตัวชุดที่3แล้วค่ะชุดที่3แล้วนะคะทีนี้อันนี้พี่วันทาก็พร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่วันทาจะมีอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบแขนระบายแขนระบายนี้พี่วันทาจะขายที่ร้านเลยนะคะเดี๋ยวไปดูแขนระบายกันนะคะแขนระบายมาแล้วค่ะเป็นไงคะแขนระบายก็สวยนะคะน่ารักหวานๆพี่วันทาก็เอามาใส่กับกางเกงตัวนี้ก็น่ารักดีนะคะแผ่นระบายนี่จะเป็นแบบม้วนริมนะคะม้วนริมสวยๆแบบนี้เลยนะคะผ้าสวยมากลายสวยมากค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็ระบบเท่ากันค่ะ48นิ้วนะคะแขนยาว11นิ้วก็เหมือนเดิมคือแขนจะเท่าๆกันนะคะเป็นคอกลมคุ้นเก็บข้างในข้างหลังก็จะกระดุม1เม็ดนะคะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะหากเพื่อนๆเข้ามาชมแล้วชอบแล้วก็สนใจก็ทักทายพี่มันทามาหลังบ้านนะคะพี่มันทาจะวาง ID LINE นะคะการติดต่อไว้หลังคลิปนี้นะคะช่องทางการติดต่อของร้านพี่มันทานะคะสำหรับวันนี้พี่มันทาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพี่มันทาด้วยแล้วอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่วันทานะคะสำหรับวันนี้พี่วันทาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย